ไปปลายปี59ซ่อมที่อู่ไหน PAP ปีดา2ครับแล้วตอนนั้นทำบริษัทประกันอะไรฮะซ่อมประกันที่หนึ่งใช่ประกันตอนนี้รู้สึกจะไม่แน่ใจว่าบริษัทไหนรอให้ตำรวจจากชาติการส่งลงมาอ๋อแต่ตอนนั้นอ่ะรถเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไปทำประกันหมายถึงว่าประกันอู่ VAP ปีดาเขาซ่อมใช้เวลาซ่อมประมาณกี่เดือนเกือบเดือนเกือบเดือนซ่อมเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างผลก็ซ่อมเสร็จก็ปกติอยู่แล้วพอจะไปต่อทะเบียนถ่ายโอรถโอนไม่ได้เพราะเนื่องจากตัดหมายเลขแท็กซี่ออกหมายเลขแท็กซี่นี่อยู่ตำแหน่งตรงไหนนะด้านหน้าฝั่งขวาเขาไม่ได้แปะให้หรอไม่ได้เขาไม่ได้จัดการดำเนินการไว้อย่างที่พูดไว้ว่าจะแผ่นทองเหลืองมาทำตัวเลขใส่ให้ณวันนี้ยังล้นๆอยู่มั้ยวันนี้ก็ยังล้นอยู่เพราะไปตรวจสภาพที่ขนส่งมาแล้วไม่ผ่านกลายเป็นรถเถื่อนไหมเนี่ยตอนนี้ก็ใกล้เคียงอ่ะเขาบอกดัดแปลงสภาพไปแล้วขนส่งตอนนี้ภาษีหมดเมื่อไหร่เนี่ยภาษีน่าจะหมดประมาณกุมภาถ้าไม่ก่อนกุมภาต่อไม่ได้ก็จะเป็นรถเถื่อนก็เป็นรถเถื่อนแล้วอันนี้ได้ทำไงก็ต้องหาวิธีดำเนินการร้องทุกข์ตามขั้นตอนแล้ววันนี้มาร้องที่ไหนวันนี้มาที่ศูนย์ดำรงธรรมครับเนี่ยฮะรอยตันเนี่ยฮะหน้านี่ฮะคดีนี่มีเขาบอกว่าจะตัดเป็นทองเหลืองแต่เขาจะแจ้งตรงนี้ตอนผมจะไปซื้อรถใหม่ถ่ายโอนถ่ายไม่ได้มันไปจากผมดัดแปลงสภาพรถมีคงเดิมเขาให้ผมกลับไปเอาใบเสร็จที่ VAP ปีดา2เขาบอกไม่มีเขาก็ปินแค่ลูกไม่ผมนี่แหละปฏิเสธทะเบียนรถได้ฉะนั้นคุณก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าใครเป็นคนที่คุณคงเสียหายก็เนี่ยผมก็บอกVAP ปีดา2รถมาก่อนที่นี่ครับฉะนั้นคุณลุงก็ต้องไปแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเออมีการฟ้องมีการดำเนินการปลอมแปลงเอกสารในตัวเลขตัวฐานหรือเปล่าผมไม่รู้อ่ะผมไม่ทราบเลยว่าคือข้อเท็จจริงมันไม่ใช่